ัวละคร SSR จะหาจากไหนได้บ้างนะครับก็คุยก่อนนะว่าสำหรับสายฟรีเนาะเพราะว่าถ้าสายเติมไม่ต้องสนใจนะเติมแบบไม่ต้องสนอะไรเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อหาจากไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นหมวดเลยแล้วอย่างแรกเลยนะครับก็คือจากใบตรงนี้ซึ่งตัวเกมจะแถมมาให้ตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือเราสามารถเปิดได้เรื่อยๆแต่ว่าทีนี้มันเป็นการสุ่มนะครับอ่ะแต่ว่าถือว่าเป็นดวงเนาะอย่างแรกอย่างที่2นะครับสิ่งที่จะต้องเอาไปทำก็คือในส่วนของเป็นการแลกเศษอะงงป่ะเป็นการแลกอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้แล้วกันเนาะมาในส่วนของสวิตช์นะครับจากนั้นเราเลือกตัวละครถ้าที่เราอยากได้สมมุตินะว่าผมอยากได้เป็นป้าธรรมยศผมก็เอาตัวเนี้ยมาเลยจากนั้นก็แลกเลยงงป่ะแลกทุกๆครั้งจะใช้อยู่ที่ใบ100เคลียร์มั้ยซึ่งใบนี้เราสามารถทำการแลกเอามาก็ได้หรือซื้อในช็อปก็ได้ซึ่งมันจะมีมาเรื่อยๆเนาะถ้าเจอก็แลกมาเรื่อยๆ100เนี่ยคุณสามารถสุ่มนะครับว่าเราจะได้เป็นในส่วนของตัวที่เราต้องการหรือเปล่านั่นเองอย่างถ้าคุณอยากได้กิวก็ต้องเอาเป็นสีก็ต้องเอาเป็นธาตุน้ําอ่ะเนาะอย่างเนี้ยเป็นธาตุอยากได้ธรรมยศก็ต้องเป็นธาตุนี้นะแลกเลยนะครับส่วนถ้าสีแดงนะครับก็เป็นที่ผมอยากได้นะคือคิวจูโร่งั้นผมก็จะลองดูเลยเนาะว่าได้มั้ยถ้าไม่ได้คันเซิลได้เฮ้ยอ้าวโถเอ้ยทําไมได้ตัวนี้วะกูไม่อยากได้โถเอ้ยนึกว่าได้โล่อะแต่ก็เซฟก่อนเพราะยังไงมันก็ดีเนี่ยครับเห็นป่ะถือว่าทําให้ดูเนี่ยจากนั้นเราก็จะได้ตัวนี้แหละเนาะซึ่งอ้าวเดี๋ยวแล้วแบบนี้ถ้าผมอยากได้เป็นอสูรนะครับอสูรถ้าอยากได้อสูรก็ทำได้เช่นกันนะครับหลักการเดียวกันเลยก็คือเอาอสูร5ดาวมาทำแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะสุ่มนะครับว่าครั้งอาจจะออกเป็นกิลทาโร่นะครับหรือว่าเป็นดาคิเป็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหมายความว่าอันเนี้ยโคตรสำคัญนะครับเป็นไปได้คือถ้าเจอนะก็แลกอันเนี้ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนาะไปที่ช็อปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็รีเฟรชไปเรื่อยๆแต่เงินผมไม่มีวะแรกเอาเนี่ยอย่างเนี่ยใบเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยก็แลกได้นะครับแลกได้ทุกวันเนาะแต่แพงไหมแพงเอาเรื่องนะครับก็แลก1ทีก็ได้1ตัวแต่ถามว่าให้แลกเลยมันไม่คุ้มก็เดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆก็เป็นดังนี้เนาะแล้วก็ต่อมาอันดับต่อมานะฮะเราอยากได้ก็ไปไหนไปที่ช็อปเลยครับฮีโร่ครับตรงนี้เราจะได้จากการแลกย่อยตัวละครยกตัวอย่างนะครับเนี่ยรีทายอย่างเงี้ยครับเนี่ยย่อยตัวละครเห็นป่ะ125เศษอ่ะผมย่อยเลยนะและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะได้เห็นไหมทีนี้เรากลับไปหน้านี้ครับนี่ไงเห็นป่ะบวกแล้วก็ย่อยไปเรื่อยๆจากนั้นก็ไปแลกตัวละครเอานะครับอันดับต่อมาในส่วนของพอยต์องุ่นครับองุ่นนะครับโดยการที่เรามาที่ตรงนี้อินฟินิตี้ทุกๆ2วันจะลงได้1รอบ1รอบจะได้โดยเฉลี่ย 10,000 ถึง 13,000 ที่ผมคำนวณมาจากเล่นเองนะก็เอาง่ายๆเลยประมาณ8วันทุกๆ8วันนะครับคุณจะสามารถแลกได้1ทีเผื่อมีคนถามเอ้าแลกตัวไหนดีส่วนตัวเนี่ยผมให้แลกเป็นกิวครับแต่ทีนี้มันมีแบบพูดยากว่ะถ้าแบบตี้สุดเลยอ่ะถ้าตี้สุดนะถ้าคุณจะเอาสุดจริงๆอ่ะเอากิวทาโร่ครับแต่คำว่าสุดบวกกับต้องเติมนะถ้าคุณกะเติมแล้วแบบจะเอาตี้แบบงงมากตี้แบบแข่งแบบสุดๆอ่ะก็กิวทาโร่ครับกิวอาจจะไม่เหมาะเหตุผลเพราะว่ากิวอนาคตจะมีอีกร่างหนึ่งมาซึ่งร่างนั้นน่ะดีกว่าร่างนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มในส่วนของ attack speed ทั้งทีมเลยคือเปิดเกมมาปุ๊บคุณได้ตีก่อนอีกฝ่ายอ่ะคือมันได้เปรียบอยู่แล้วงงว่าดังนั้นไอตัวนั้นน่ะดีกว่าตัวนี้แน่นอนแต่ประเด็นคือโหคือแม่งคือทำไมผมบอกเติมหนักเฮ้ยกิวทาโร่มันได้ยากนะเว้ยงงว่าแม่งได้โคตรยากเลยตัวเนี้ยแล้วคือยังไงอ่ะทุกๆ8วันคุณก็แลกเนี้ยตัวนึงหรือว่าจะกัดฟันโทนเอาก็ได้ถ้าจะเอาแบบให้สุดเลยก็เดือนนึงน่าจะได้อยู่เท่าไหร่วะเดือนนึงน่าจะได้อยู่9ดาวนะครับอีก2เดือนก็บวกขึ้นไปอีกอ่ะงงว่ามันใช้ระยะเวลาในการเล่นเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบกะเล่นยาวและไม่ได้แบบอะไรมากมายอ่ะแบบจะไม่เติมก็ได้นะก็เป็นอีกทางเรื่องนึงเนาะจะเอาเป็นกิลทาโร่เลยก็ได้ไม่ผิดนะกิลทาโร่ก็ได้นะแล้วแต่ชอบแต่ผมให้แค่2ตัวนี้นะอย่าไปแลกเซนอิสึกับเนซึโกะนะอย่าแลกนะในอันดับต่อมานะครับแต้มอารีนาตรงนี้ก็มีนะครับอารีนาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีเป็นตรงนี้2ตัวนี้แต่ถามว่าแพงไหมตรงๆครับแพงมากเนาะแล้วเราก็ยังได้ส่วนของฟังก์ชันตรงนี้เราแลกตรงนี้ได้ด้วยนะครับแลกตรงไหนก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะแลกแต่นี้ครับเพื่ออะไรเพื่อดองแล้วก็เป็นการเปิดนะครับนี่เห็นป่ะเนี่ย
ดองตรงนี้แล้วเปิดเรื่อยๆซึ่ง1วันผมก็แลกเรื่อยๆอยู่แล้วเอาง่ายๆคือทุก20วันคุณจะการันตีตรงนี้แน่ๆ20วันนะไม่เกิน20วันนะเนี่ยการันตีตรงนี้แน่ๆ1ตัว5ดาวโอเคไหมได้แน่ๆถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะได้แต่ทุกๆ20วันนะวงเล็บว่าถ้าเกมไม่แถมนะครับถ้าแถมก็ย่นขึ้นมาอีกอ่ะเมื่อกี้อารีน่าเนาะอันดับต่อมาในส่วนของกิลนะครับกิลมีเอมโมมีนู่นนี่นั่นไม่แนะนำเนาะอันนี้ผ่านเลยนะครับอีกส่วนก็คือในส่วนของกระดิ่งหรือว่าเป็นการวงล้อหันษานะครับก็คือหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะมีสิทธิ์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็วงล้อมี2แบบนะเอาแบบไหนก็จัดแบบนั้นโอ้ยโคตรน่าลองเลยอ่ะหูขนาดนี้แล้วอ่ะลองดีไหมเนี่ยโคตรน่าลองเลยอ่ะลองดีไหมวะหูแต่ลองตอนนี้มันไม่คุ้มมาดิคือขั้นต่ำเนี่ยมันต้องเก็บไม่ถึงประมาณนี้ครับ30ใบเนี่ยกำลังคุ้มแต่ว่ามันก็เอาหน่อยวะหูแม่งน่าคืออยากได้หมวกก่อนหน้านี้มามันไม่เห็นไงอ่ะเงิน12,000ก็ไม่น่าเกลียดนะครับอ่ะหินมาไม่น่าเกลียดเฮ้ยสักอันได้ปะวะโหเห็นแล้วอดใจไม่ได้อ่ะอดอ่ะอดแม่งเฮ้ยโอเคขอตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่แม่งได้แต่เงินวะอุบาทที่หมายอ่ะโอเคมาจบในส่วนของช็อปนะครับก็เอาง่ายมาดูที่ช็อปเอาอ่ะแล้วตรงไหนถ้าเรามีแต้มก็จะลองแลกอะไรก็แลกดูละกันนะครับเนี่ยถือว่าบอกละกันเนาะในส่วนของช็อปอันดับต่อมาที่สมอนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ในส่วนของเพื่อนครับในส่วนของเพื่อนเนี่ยมันก็สามารถกดปุ๊บเห็นป่ะได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นการสุ่มเหมือนเดิมอ่ะผมสุ่มเลยนะไม่ได้ดีๆเลยฮะอ่ะแค่ไหนแค่นั้นส่วนเพื่อนเนี่ยเราได้จากเฟนนะครับก็เนี่ยเคมออได้เลยเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็จะได้หัวใจมาก็เพิ่มเพื่อนให้เยอะละกันนะครับมันมีหลักๆก็มีแค่นี้แหละและอีกอย่างก็คือตรงเนี้ยถ้าได้อีก10รอบเนี่ยผมก็จะได้เศษฟรีละจากนั้นก็จะเลือกนะครับนี่ตรงนี้คือได้ SSR เหมือนกันนะครับก็คือตัวเกมมันแถมอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่แนะนำให้เติมทุกกรณีเคลียร์มั้ยเพราะว่ามันแถมอยู่แล้วไงดังนั้นก็เลยอย่าไปเติมนะครับมันนั่นแหละมันได้ฟรีอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากครับเป็นดังนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะในส่วนของกุญแจเพื่อมีคนงงนะครับเนี่ยกุญแจเนี่ยเก็บไปเลยครับครบ40ดอกเดี๋ยวตัวเกมอ่ะจะมีกิจกรรมเพื่อมาให้เราแลก40ดอกเมื่อไหร่คุณแลกปุ๊บคุณจะมีสิทธิ์อย่าเรียกมีสิทธิ์เลยเรียกว่าการันตีดีกว่าแลกได้ทุกตัวที่อยู่ในเกมได้ยินไม่ผิดนะหมายความว่าทุกๆ40วันเนี่ยคุณก็จะได้อันนี้40ดอกถูกไหมเอาดอกตรงเนี้ยไปแลกตัวละครที่คุณต้องการมาซะตัวไหนที่ยังไม่มีหรือตัวไหนที่มันเก่งหรือว่าคุณจะดองรอไปเลยก็ได้เช่นแบบอยากได้กิยูร่างใหม่งงว่าก็แบบดองแม่งตอนเนี้ยอยากได้อาคาสะอะไรอย่างเงี้ยงงว่าดองรอแม่งเลยงงว่าอย่างไอตอนเนี้ยถ้าผมได้มาผมจะเปิดสุ่มกิวทาโร่หรืออะไรไหมบอกเลยว่าไม่ครับสุ่มตรงดองตรงเนี้ย40ไปเลยอาคาสะมาเมื่อไหร่เอาอันเนี้ยสุ่มแม่งเลยคุ้มโคตรคุ้มเลยงงว่าแบบไม่ต้องเติมเงินด้วยนะคุ้มกว่านี้ไม่มีนะครับดังนั้นองุ่นหลักๆผมจะแลกเป็นอันนี้มาก่อนเนาะส่วนถ้าเหลือเมื่อไหร่ก็ค่อยไปแลกเป็นกิยูนะครับเพราะว่ากียูผมอัพไปเยอะแล้วแล้วท้ายเกมอ่ะก็ยังเล่นได้ด้วยสำหรับตัวกียูนะดังนั้นมันเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ยาวนั่นเองอ่ะก็หวังว่าน่าจะครบในแต่ละส่วนที่ผมพอนึกได้นะอีกที่เหลือมันเป็นพวกอีเวนต์พวกกงล้ออะไรพวกนี้ก็มันดวงอ่ะเลยไม่อยากอะไรมากนะครับเพราะมันอยู่ที่ดวงอ่ะเลยไม่กล้าตอบเพราะบางคนดวงเกลือเป็นดังนี้ละกันนะครับสำหรับหาตัว SSR ยังไงบอกครบนะครับ